ตำนานเรื่องหนึ่งน่าถึงน่าคิดที่ผู้บักบิดนะลองฟังท่านเอ่ยอันผู้บักบิดนะใกล้ชิดเมืองเลยจะขอเอื้อนเอ่ยเรื่องความเป็นมาอยู่ริมฝั่งน้ำสวยงามเหมือนวาดล้วนธรรมชาติพฤกไพรใบหน้าเยือกเย็นเห็นชัดหน้าทัศนาอุดมด้วยป่าต้นน้ำลำธารแต่ก่อนอยู่ไกลไปมาลำบากขึ้นยากลงยากกว้างใหญ่ไพศาลต้องปีนต้องป่ายใช้เวลานานทั้งข้ามลำธารฝ่าน้ำเป็นดงหินแหลมเป็นกลุ่มตะปุ่มตะปั่มบางแห่งเป็นถ้ำละวกวนจนลงยังมีตำนานของพระธุดงค์ได้พระเชิญองค์นาคาบาดาลท่านหลวงปู่ลุยเคยลุยบุกป่าเพื่อแสวงหาธรรมใหญ่ไพศาลเลยพบที่นี่ตามที่ต้องการใช้เป็นสถานนั่งภาวนาวันแรกเจอดีมีมือประหลาดเนื้อวันแรกเจอดีมีมือประหลาดมาละวาดยืนเข้ามาหาชวักนาชเวียนละเวียนวนไปมาหลวงปู่หลับตาก็ยังเห็นมือจึงรู้โดยญาณที่เคยเกื้อนุนเขาอยากพึ่งบุญหลวงปู่ไม่ถือจึงแผ่เมตตาให้เจ้าของมือสิ่งนั้นน่ะหรือหายไปทันตาในคืนต่อมาก็ยิ่งน่าคิดที่ผู้บักบิดมีแต่ปัญหาขณะหลวงปู่นั่งภาวนามีสิ่งเข้ามาสร้างความรำคาญเหมือนโดนเชือกรัดมัดแน่นเอาไว้คล้ายงูตัวใหญ่รัดกินอาหารเป็นพญานาคมาจากบาดาลมันคงต้องการอยากจะลองดีท่านตั้งสติเอ่ยคำพุทโธท่านตั้งสติเอ่ยคำพุทโธเจ้างูตัวโตจึงคล้อยคายนี้คำว่าพุทโธละจำไว้ให้ดีคำว่าพุทโธละจำไว้ให้ดียึดมันเป็นที่พึงทุกเวลา